ไมค์พิรัตซึ้งแองเจิ้ลอวยพรวันเกิดฉายรูปขึ้นบนตึกยักษ์เซอร์ไพรส์กลางเมืองจีนไมค์พิรัตซึ้งแองเจิ้ลอวยพรวันเกิดฉายรูปขึ้นบนตึกยักษ์เซอร์ไพรส์กลางเมืองจีนไมค์พิรัตซึ้งแองเจิ้ลอวยพรวันเกิดสำหรับวันเกิดของไมค์พิรัตนิธิไพศาลกุลตรงกับวันที่19ธันวาคมอายุครบ30ปีเหล่าบรรดาแฟนคลับของไมค์หรือนางฟ้าของพิรัตแองเจิ้ลไม่พลาดที่จะมากล่าวคำอวยพรวันเกิดกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่เขียนข้อความสุขสันต์วันเกิดพร้อมกับฉายรูปภาพไมค์ขึ้นบนตึกเล็ดและสะพานในประเทศจีนเฉิดฉายท่ามกลางบรรยากาศตึกสูงใหญ่อลังการไมค์พิรัตเศร้าอีกรอบติดต่อลูกชายได้แค่อาทิตย์แรกตอนนี้เงียบหายครึ่งเดือนแล้วไมค์พิรัตโพสต์ภาพอบอุ่นวันที่รอคอยได้เจอน้องแม็กเวลญาติซาร่าฟาดกลับไมค์พิรัตหลายดอกหลังบอกติดต่อน้องแม็กเวลไม่ได้เรียกว่าวันเกิดปีนี้คงหายเหนื่อยกับทุกสิ่งอย่างเมื่อได้เห็นความรักและกำลังใจจากแฟนคลับที่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้รู้สึกประทับใจในวันเกิดจนไหมต้องออกมากล่าวคำขอบคุณผ่านอินสตาแกรมเผยถึงความรู้สึกดีใจที่ได้รับความอบอุ่นและการสนับสนุนจากแฟนคลับชาวจีนมากมายแม้ว่าจะอยู่ไกลคนละซีกประเทศโดยไม่ได้เขียนข้อความกล่าวไว้ว่าวันเกิดปีนี้เขินเลยแอดเอ็มหนึ่งเคียนเกโลชิน AFC เอาหน้าเราไปขึ้นตึกเล็กกับสะพานเต็มจีนเลยชอบมากเหมือนตัวเองเป็นยักษ์ตัวใหญ่ๆเลยดีใจมากๆที่แองเจิ้ลเป็นยังไม่ลืมกันถึงแม้ปีนี้ไม่สามารถกลับจีนได้ทั้งปีเมื่อคืนว้าวว้าวแล้วสองตึกวันนี้เล่นใหญ่มากตึกใหญ่หน้าเต็มจอเลยเบสเซอร์ไพรส์เอฟเวอร์ดีใจ AI นี้มันโอเวอร์เดอะแองเจิ้ลนอกจากการโพสต์รูปภาพแล้วมายังได้โพสต์ IG สตอรี่ขอบคุณแฟนคลับจนมีแฟนคลับชาวไทยหรือประเทศต่างๆรวมถึงเพื่อนๆพี่ๆผู้ใหญ่ในวงการเข้ามาอวยพรวันเกิดกันอย่างล้นหลามแพนเค้กยอมหน้าสดอวดนาฬิการุ่งนี้โหดไม่ตื่นไม่หยุดร้องแพนเค้กยอมหน้าสดอวดนาฬิการุ่งนี้โหดไม่ตื่นไม่หยุดร้องไม่อยากตื่นแต่เจอแบบนี้ไม่ตื่นคงไม่ได้แล้วเพราะนาฬิกาปลุกที่บ้านของแพนเค้กเขมนิดโหดมากถ้าพี่ไม่ลุกน้องก็จะร้องไม่หยุดแถมพร้อมใจกันประสานเสียงปลุกอีกแพนเค้กเขมนิดเจอปลุกโหดขนาดนี้สาวแพนเลยขออดนาฬิกาปลุกรุ่งพิเศษมีที่นี้ที่เดียวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าลูกกบกอตื่นก็ได้ขยับยุกยิกกันตั้งแต่ตี 4ขอนอนก่อนได้ไหมอ้าเรื่องราวดีๆของเช้านี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพานป้านฮุสกายแฟมิลี่แพนแม่ขอนอนอีกหน่อยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวว่านี่ได้เห็นน้องแพนเค้กตอนหมดสภาพหน้าสดน้องแพนเค้กจริงๆเหรอนี่555พร้อมใจกันปลุกแม่นาฬิกาปลุกของพี่โหดมากกบกอขอยืมมาตั้งปลุกหน่อยเยยแข่งกันฟ้องแม่ใหญ่เลยแพนตื่นแล้วครับนอนนนนะหน้าพี่แพนไม่ไหวแล้วขอนอนต่ออลูกปลุกแต่เช้าและอื่นๆแมนการินเอ็นดูสีภรรยาแพ้ท้องกอดถังน้ำติดหนึบจนสามีอิจฉาแมนการินเอ็นดูสีภรรยาแพ้ท้องกอดถังน้ำติดหนึบจนสามีอิจฉาแมนการินเอ็นดูหลังประกาศข่าวดีตั้งท้อง12สัปดาห์สำหรับเกลรดา
ภรรยาสาวของแมนการินได้เผยรูปภาพอัลตราซาวด์ลูกตัวน้อยด้วยความดีอกดีใจหลังจากทั้งคู่แต่งงานกันมาได้เกือบ5ปีจนสามารถปั๊มทายาทได้สำเร็จเฉลยแล้วแมนการินน้ำยาดีประกาศข่าวดีส่งท้ายปีภรรยาเกลรดาตั้งท้องล่าสุดสีภรรยามีอาการแพ้ท้องหนักคล้ายว่าจะคลื่นไส้อาเจียนเพราะแมนการินโพสต์รูปภาพเกลกอดถังน้ำอย่างแน่นด้วยหน้าตาผะอืดผะอมพร้อมกับแคปชั่นเมื่อวานเปิดตัวเจ้าแสบวันนี้ขอเปิดตัวแฟนใหม่สีซะหน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกอดบ่อยกว่าสายอีกช่วงนี้ติดหนึบเหลือเกินปล่อยไม่ห่างตัวเลยงอนแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิจฉาทั้งโดนสีกอดทั้งวันเอ็นดูสีหายแพ้ท้องไวๆนะครับเป็นห่วงนะสาสีกระเจ้าแสบขณะเดียวกันที่เกลเข้ามาเห็นได้ตอบกลับคอมเมนต์ไปว่าทั้งนี้พอวางแบบนี้หรือวางตรงอ่างจะพอดีแบบไม่ปวดคอและปวดหลังเลยค่ะ55บวกบวกรีวิวถังอ้วกของสี64แต่งแน่จะจ๋าพริมรตาคอนเฟิร์มหลังถูกเลื่อนงานแต่งมาหลายรอบนักแสดงสาวจะจ๋าพริมรตารับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเปิดตัวเครื่องประดับคอลเลกชันแรก The Sun Collection ภายใต้แบรนด์ปารุโนชาเอ็กไอริสโคที่อากาลิโกสุขุมวิท51หลังจบงานนักแสดงสาวได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตการเตรียมงานแต่งกับจิ๊บวัสสุที่ถูกเลื่อนมาหลายครั้งว่ารู้สึกอย่างไรบ้างปี64แต่งแน่จะจ๋าพริมรตาถามถึงเรื่องแพลนแต่งงานเลื่อนมากี่รอบแล้วจ๋าทราบแล้วว่าที่จ๋าพูดว่าปีหน้านั่นเนี่ยมันไม่ควรพูดต้องบอกไปว่าปี64ต้องพูดระบุปีหลายท่านบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าจะจัดงานปีนี้แต่พอบอกไม่เป็นไรแค่เดี๋ยวปีหน้าก็ได้จ๋าพูดปีหน้าตลอดเลยต้องระบุปีเผื่อจะได้ไม่ต้องเลื่อนอีกก็โอเคขออนุญาตแจ้งว่าปี64ไม่เลื่อนแล้วค่ะหัวเราะเลื่อนมาทั้งหมดกี่รอบแล้วจำไม่ได้แล้วค่ะเพราะฤกษ์ของเราไม่ได้ฟิกมาแต่แรกเป็นฤกษ์ที่สะดวกแต่ทีนี้ในความสะดวกของเราคือพี่จิ๊บฮอตมากเลยนะคะงานเขาเยอะมากได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆทั้งในเรื่องของเพลงภาพยนตร์ละครฮ่อแต่ก็ยังโชคดีที่เขายังมีเวลาให้จ๋าอยู่บ้างเห็นบอกว่างานแต่งเน้นความสะดวกสบายเหมือนเดิมใช่ค่ะจ๋าคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเพราะงานแต่งงานของเราจะต้องสะดวกทั้งตัวเราทั้งครอบครัวเราและก็แขกที่มางานซึ่งสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สะดวกต้องเรียนว่ามันก็มีเกิดขึ้นในปีนี้และช่วงปลายปีที่เราตั้งใจก็คิดไว้ว่าถ้าเราอาจจะต้องลดสเกลงานให้มีความสะดวกมากขึ้นแต่อาจจะไม่ทันคือภาพที่เราคิดไว้เป็นแบบนี้แต่พอเวลาต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดปี64คิดว่าพร้อมแต่ช่วงไหนบอกอยากจริงเพราะเราไม่ได้จัดครั้งเดียววันเดียวแล้วจบจะเริ่มตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปใช่ค่ะเริ่มประมาณช่วงนั้นจ๋าจะได้มีเวลาเตรียมตัวหน่อยเพราะอีกไม่กี่วันก็จะต้องหมดปีนี้แล้วจะเข้าปี64แล้วเราต้องถือเคล็ดเหมือนกันนะทุกคนบอกจ๋ามีออร่าจนรออ้าแล้วเนี่ยหัวเราะออร่ามา2ปีแล้วแซวนะคะล้อเล่นเล่นขอโทษนะยกมือไหว้อาจจะพูดจาไม่สุภาพเห็นนักข่าวคุ้นเคยกันเลยแซวเล่นค่ะยังไม่ได้กำหนดวันใช่ไหมใช่ค่ะทางทีมออร์แกไนซ์น่ารักมากเข้าใจที่เราเลื่อนงานมาพอจ๋าล็อกวันพี่เขาก็โอเคล็อกวันให้พอใกล้ๆพี่รับงานก่อนนะหัวเราะเขาเข้าใจปี64แต่งแน่หวานๆเตรียมการไปถึงไหนแล้วเห็นว่าจ่ายเงินไปหมดการ์ดก็ทำแล้ว
จ๊ะจ๋าเป็นคนจ่ายไงก็จ่ายไปแล้วแต่โอเคไม่เป็นไรจ๊ะจ๋าเข้าใจคำว่ากฎก็ต้องเป็นกฎมีการจ่ายมัดจำถ้าไม่ตรงวันก็ต้องเสียบางส่วนไปแต่ไม่เป็นไรค่ะการ์ดต้องเปลี่ยนวันที่ใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนรูปแบบเลยค่ะเปลี่ยนทั้งหมดก็น่าจะเริ่มใหม่ไม่เป็นไรสถานที่ก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนหมดเลยยกเว้นเจ้าบ่าวที่ไม่เปลี่ยนค่ะยิ้มเงินที่เสียไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะจะจ๋าเข้าใจคือไม่โทษใครเลยค่ะเสียไปก็ประมาณ6หลักเหมือนกันนะคะเรื่องการมัดจำต่างๆนานาเราทำหลายส่วนมีสถานที่มีการ์ดคือจะจ๋าเคยคิดนะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงถ้าจัดงานแต่งงานคือสบายๆเพราะนักข่าวก็พวกเราเสื้อผ้าสไตลิสต์ก็พวกเราแต่งหน้าทำผมก็รู้จักแต่ไม่ใช่เลยมันมีรายละเอียดที่จะต้องทำให้ดีต้องใส่ใจมากๆยิ่งจะจ๋าเป็นคนละเอียดด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยเข้าใจและพยายามตั้งต้นใหม่เลยเป็นสาเหตุให้ทั้งคู่โหมรับงานอย่างหนักเลยใช่ไหมพี่จิ๊บเขารับงานเพราะความสุขเขาเป็นคนที่มีความสุขมากกับการที่ได้ออกไปทำงานไปเล่นละครไปร้องเพลงตอนเช้าถ่ายละครตอนเย็นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปกระโดดโลดเต้นเขาก็มาบอกโอ้โหวันนี้พี่ฟินมากเราเลยบอกไปว่าพี่อยู่กับจ๊ะจ๋าพี่ไม่ฟินเหรอเอาอีกแล้วเนี่ยหัวเราะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของพี่จ๊ะจ๋าแต่ปี64คือวันของเราแน่นอนต้องเป็นวันของจ๊ะจ๋าทุกวันคือรู้สึกว่าตั้งแต่ที่มีการขอแต่งงานเหมือนทุกวันเราได้รับคำอวยพรได้รับคำยินดีถึงแม้งานแต่งงานจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ทุกคนก็เข้าใจและรอคอยซึ่งจ๊ะจ๋ารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความหมายกับจ๊ะจ๋ามากๆจ๊ะจ๋าได้รู้ว่ากำลังใจสำคัญตั้งแต่วันนั้นถึงวินาทีนี้ความสุขของจ๊ะจ๋าเพิ่มขึ้นทุกวันได้คุยกับพี่จิ๊บด้วยว่าเราเติมเต็มกันมากขึ้นเวลามีเรื่องอะไรที่ต้องขัดแย้งกันซึ่งมันมีแน่นอนอย่างการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานความคิดแบบหนึ่งจะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งต่างกันสุดขั้วมันยากที่จะผสานกันได้แต่เราอาศัยกำลังใจพลังบวกเหล่านี้ทำให้การเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีก็รู้สึกไม่มีอะไรต้องเครียดเลยถือว่าที่ผ่านมาเป็นรอบซ้อมเตรียมงานหรือทำไมซ้อมต้องเสียเงินด้วยหรือจะมีน้องก่อนแต่งไปเลยจะได้พร้อมทันการได้หรือคะเดี๋ยวมีคนทำตามไม่ได้คะข้าจะจ่ายยังถือคติว่าถ้าตอนนี้จะมีลูกขอเป็นลูกหมาก่อนตอนนี้มี2ตัวข้าหลงมาผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้างที่ต้องเลื่อนแต่งแล้วเลื่อนแต่งอีกไม่เป็นไรคุณแม่แฮปปี้มากเพราะจะได้มีเวลาในการตัดชุดลดหุ่นการออกกำลังกายไม่ใช่แค่วันสองวันแม่จะผอมนะแม่ต้องใช้เวลาท่านเลยแฮปปี้มากค่ะที่บ้านจ๋าค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงสมมุติถ้าจัดงานแล้วมีเสียงไม่พอใจมีเสียงตำหนิจะจ๋าเชื่อว่าท่านก็คงไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักความสบายใจสิ่งเหล่านี้ทำอะไรก็ตามก็จะสำเร็จค่ะ